อะไรถามเรื่องลูกลูกสบายดีครับพี่ไปทักลูกพี่นัทไม่คุยกับพี่นัทไม่คุยกับพี่นัทตั้งสติหน่อยไหมก็คือที่น้องไปคุยกับแอนว่าเหมือนเรื่องที่เรียนค่ะครับดีดีเพราะว่าจริงๆเราเขาเป็นเด็กครับแล้วเราก็บอกเขาว่าแล้วหนูตอบว่ายังไงบอกหนูตอบว่าเนี่ยก็ไปฟังเพลงแล้วไม่ช่วยอะไรเลยแล้วเราก็ถามเขาฟังแล้วรู้เรื่องเหรอบอกรู้เรื่องเพราะว่าหนูฟัง Spotify แล้วมันจะมีเนื้อเขาเป็นเด็กอินเตอร์เขาก็จะอ่านเนื้อบอกเนี่ยเดี๋ยวหนูไปเล่นละครเนี่ยเดี๋ยวเล่นกับฟ้าโปรลูกบุญธรรมของพี่นัทเขาก็มีอะไรก็คุยกับเขาสิแล้วก็พูดเขางี้เขาก็ไปถามเขาถามน่ารักดีอ่ะจริงๆแล้วผมว่าความเป็นเด็กแล้วเขาอยากรู้เขาอยากรู้จริงๆเขาก็เหมือนเล่าสู่กันฟังแล้วทางมีเรียเองเขาก็บอกว่าแล้วบอกเขาว่ายังไงตัวเขาก็ตอบของเขาเองซึ่งผมว่ามันก็เป็นคำตอบที่เฮ้ยใช้ได้อ่ะจริงๆเราได้เล่าให้ลูกฟังก่อนหน้าก่อนที่เพื่อนเขาจะมาถามเพราะว่าพ่อเคยหรือแค่เล่าเรื่องเขารู้อยู่แล้วฮะเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาโตแล้วอ่ะแล้วอย่างนึงคือพวกนี้มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่อะไรอยู่แล้วเขาก็อ่านเขาเคยถามผมตอนเด็กๆผมก็บอกวันนึงแบบโตขึ้นมาแล้วเขามีความคิดความอ่านแล้วจะเล่าให้ฟังคือตอนที่เล่าไปเขาไม่เข้าใจแต่พอเนี้ยเขาได้มาเจอเขาได้ทำงานร่วมเขาได้เจอผมนะครับได้เจอเมียผมยุ้ยนะครับแล้วเขาสองคนอยู่แล้วก็นัดก็อยู่อย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นแบบสิ่งที่มันเจอกันมันคือมิตรภาพของความเป็นเพื่อนแล้วเขาก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วเวลาผมไม่อยู่เงี้ยแล้วเขาไปเจอกันเองเนี่ยเขาก็จะเรียกกันมาถ่ายรูปแล้วเขาก็จะส่งมาให้ผมดูป้าป้าวันนี้หนูเจอพี่นัทเรียกพี่นัทใช่เด็กมันอยู่เป็นไงแต่คลิปที่เขาถามมันคือเป็นวันรอทุกคนยิ้มไปกับคำถามใช่แล้วคือคำถามเนี่ยที่เพื่อนเขาที่โรงเรียนถามมาผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งคือเด็กอยากรู้เขาก็ถามซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วแต่การตอบของลูกผมว่าเฮ้ยแล้วผมชอบแบบเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยผมก็อาจจะแบบมันเป็นมุกแบบร้องรับไม่ช่วยอะไรเลยท่อนฮุกก่อนจะเข้าโลกทั้งใบบอกเนี่ยก่อนที่จะแบบไปเพลงนี้เรามาฟังเพลงนี้หน่อยไหมแล้วคนเขาก็จะเฮฮามีความสุขแล้วจริงๆแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหลังจากที่คอนเสิร์ตแกรมมี่ไอเอสแสดงไปที่เป็น90 anniversary เนี่ยก็ทุกคนก็จะได้เห็นโมเมนต์ของความเป็นเพื่อนเคยคิดแต่ว่าลูกจะต้องเจออะไรนะครับเคยคิดมาก่อนไหมว่าลูกจะต้องเจอมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันดูน่ากลัวหรืออะไรคือจริงๆมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเขาก็รู้อยู่แล้วแต่ณวันนี้เขาเป็นเพื่อนกันเลยคือยังไงนะฮะถึงเขาเป็นเพื่อนกันเลยกับพี่นัทเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วฮะเพราะว่าอย่างฟ้าโปรดเนี่ยเขาเป็นลูกของแตนลูกพี่ลูกน้องของน้องนัทอย่างเงี้ยแล้วเขามาเล่นละครแฟนฉันด้วยกันแล้วเขาก็สนิทกันแต่ว่าฟ้าโปรดจะเป็นแบบอายุน้อยสุดอะประมาณ7ขวบ8ขวบแต่ว่าอย่างสุดใจเขากำลังจะ13เนี่ยเขาก็เหมือนพี่ใหญ่อ่ะเขาทำตัวเป็นแจ็คหัวโจกดูแลน้องๆอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ดีแล้วเวลาเราฟังคำตอบขนาดผมเป็นพ่อเขาอ่ะผมฟังคำตอบเขาแบบเฮ้ยใช้ได้อ่ะเขามีความคิดที่เป็นของเขาแล้วผมพยายามบอกทุกอย่างว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดีมันไม่มากเกินไปมันไม่น้อยเกินไปทุกอย่างมันต้องพอดีแล้วก็มีความสนุกได้แต่ไม่ได้ก้าวร้าวแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าตอนนี้ผมปล่อยให้เขาไปเล่นละครเนี่ยคือก็ให้โอกาสแล้วก็บอกว่าถ้าทำต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำได้ดีจริงๆจริงๆมีบอกเขาไหมครับว่าเป็นลูกเต๋าสมชายต้องยังไงเขามีความกดดันตรงนี้ไหมเขารู้อยู่แล้วครับเขาเป็นลูกเต๋าสมชายต้องบอกไม่เขามีความกดดันไหมว่าไม่หรอกเขาทำอะไรไม่ดีชื่อเสียงมันเขาก็ทำดีหมดแต่ไม่เห็นเขาทำอะไรไม่ดีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือคนเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องแบบมันต้องดูแลลูกในทุกๆด้านเขาจะออกไปข้างนอกโดยที่เราไม่อยู่ว่าผมก็ทำงานเยอะผมก็ปล่อยให้ยุ้ยเมียผมเนี่ยเป็นคนพาเขาไปเลยแล้วผมเนี่ย2เดือนนั่นน่ะผมก็ขับรถไปถ่ายละครเองอย่างพรุ่งนี้สมใจมีงานน้องก็ขอไปด้วยก็ให้ยุ้ยพาไปให้เมียผมพาไปตัวผมพรุ่งนี้ก็ถ่ายละครเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเค้าอยู่กับพ่อแม่แล้วเค้าก็รู้สึกมั่นใจรู้สึกปลอดภัยแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราเป็นพ่อเป็นแม่เราควรจะต้องดูเค้าในทุกๆเรื่องในทุกๆเรื่องจริงแล้วเวลาเค้าไปเจอคนเยอะๆมันคือผมรู้อ่ะผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆแบบเด็กๆแล้วมันเหมือนแบบคึกอ่ะมันก็มีแต่อันนี้ไม่เป็นหรือว่ามันมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆเขาจะมาบอกเราแล้วก็จะอธิบายว่าตรงนี้เพื่อนนี่ๆเค้านี้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มารวมกันแล้วคือสิ่งที่ดีแล้วผมมาให้เค้าเป็นนักกีฬามันตั้งแต่เด็กเค้าเป็นนักบาสเกตบอลของโรงเรียนการที่เค้าได้เป็นนักบาสเนี่ยเค้าจะมีระเบียบวินัย1คือมันต้องมีการฝึกซ้อม2ในเรื่องของสปิริตในการเป็นนักกีฬาเนี่ยกับการเล่นกีฬาที่มันเป็นคนหมู่มากครับบาสมี5คน6คนทีมเป็น10คนเค้าได้อยู่กับคนเยอะๆแล้ว
แล้วมันต้องดูว่าตรงไหนเนี่ยถ้าเราเห็นรู้สึกว่าลูกเราแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่หลายๆคนมันต้องมีความรักกันความแบบเขาเรียกเอื้ออาทรห่วงใยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สำคัญคือสปิริตแล้วก็เวลาเป็นนักกีฬามันทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนักกีฬาแบบคนเดียวแบบมินตันหรือแบบอะไรหลายๆอย่างนี่เป็นบาสเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ช่วยได้เพราะจริงผมก็เป็นนักฟุตบอลแล้วมันก็ช่วยได้จริงโอเคค่ะขอบคุณนะครับ Welcome to Star Society